สวัสดีค่ะใกล้ถึงวันแม่แล้วนะคะวันนี้อลินก็เลยจะนำขนมช่อผักกาดกรองนะคะมาทำเป็นขนมช่อมะลิค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของไส้ขนมนะคะก็จะประกอบไปด้วยถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนะคะ100กรัมค่ะน้ำตาลทราย50กรัมนะคะเกลือป่นเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะหัวกะทิ150กรัมค่ะสำหรับส่วนผสมตัวแป้งนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลี120กรัมค่ะน้ำตาลทราย30กรัมนะคะน้ำเปล่า40กรัมค่ะกลิ่นมะลินะคะของวินเนอร์ค่ะหัวกะทินะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปของเรียวไทยนะคะสูตรนี้นะคะก็จะใช้กะทิอยู่ที่250 ml ค่ะก็คือเราจะใช้หมดขวดนี้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำขนมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะไปเตรียมในส่วนของไส้ขนมกันค่ะโดยให้นำถั่วเขียวล้อเปลือกนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดประมาณ 3-4 น้ำนะคะหรือจนกระทั่งน้ำใสค่ะหลังจากล้างถั่วเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเขาไปต้มให้สุกค่ะโดยจะใช้เวลาในการต้มประมาณ20นาทีนะคะถ้าเกิดว่าใช้เวลาต้มถั่วเขียวน้อยกว่านี้นะคะเวลาบดถั่วเขียวนะคะจะค่อนข้างยากค่ะดังนั้นนะคะเราต้องต้มให้สุกก่อนค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆ นะคะมีเวลาก็ให้นำถั่วเขียวไปแช่น้ำไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วจึงนำไปนึ่งให้สุกอีกประมาณ30นาทีค่ะแล้วจึงค่อยนำมาบดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่วันนี้อลินจะลดระยะเวลาในการนึ่งถั่วเขียวนะคะก็เลยจะใช้วิธีต้มค่ะเร็วด้วยนะคะแล้วก็สุกเหมือนกันค่ะต้มถั่วเขียวเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำไปกรองผ่านกระชอนให้เสด็จน้ำค่ะแล้วจึงค่อยนำมาบดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนบดถั่วเขียวให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อบดถั่วเขียวละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมผัดไส้ขนมกันค่ะโดยเริ่มจากเทน้ำตาลลงไปในกระทะนะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็หัวกะทินะคะหลังจากนั้นนะคะก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะตอนนี้อลินยังไม่ได้เปิดไฟนะคะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วเขียวที่บดแล้วลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงค่อยเปิดไฟเราก็จะใช้ไฟอ่อนในการกวนขนมนะคะก็จะกวนไปจนกระทั่งไส้ถั่วเขียวเนี่ยนะคะเขาแห้งค่ะแล้วก็ร่อนออกจากกระทะนะคะ
ขั้นตอนนี้นะคะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงค่ะนี่นะคะตอนนี้ถั่วเขียวก็เกาะกันเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วก็ร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นเทใส่ชามพักไว้ให้เย็นนะคะเตรียมไส้ขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้งที่จะเอาไว้ใช้ห่อขนมกันค่ะเริ่มจากเทหัวกะทิลงไป250 ml นะคะเราก็จะใช้หมดขวดนี้เลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า40กรัมนะคะกลิ่นมะลินะคะเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย30กรัมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะคนจนกว่าน้ำตาลทรายเขาละลายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งสาลีลงไปค่ะแล้วก็คนต่อนะคะจนกระทั่งแป้งเขาละลายเข้ากันดีค่ะแล้วจึงค่อยเปิดไฟค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการกวนแป้งนะคะขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนิดนึงค่ะกว่าแป้งเขาจะสุกนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ร่อนออกจากกระทะค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะนำไปเทใส่ชามพักไว้ให้เย็นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะไปปั้นขนมกันค่ะโดยจะแบ่งไส้ขนมเป็นก้อนกลมๆนะคะก้อนละประมาณ7กรัมค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆเช่นเดียวกันค่ะก้อนละประมาณ15กรัมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำก้อนแป้งค่ะมากดให้แบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำไส้ขนมมาวางไว้ตรงกลางแล้วก็นำแป้งมาปิดไส้ให้มิดแบบนี้ค่ะเราก็จะคลึงแป้งให้กลมนะคะแล้วก็นำเขานะคะมาใส่ไว้ในถ้วยวุ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แหนบสำหรับหนีบช่อม่วงนะคะมาทำกลีบขนมค่ะโดยเริ่มจากตรงกลางแบบนี้นะคะเราก็จะทำเป็นกลีบลักษณะแบบนี้นะคะไปจนรอบขนมในชั้นแรกค่ะชั้นที่2นะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมจนครบรอบค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงชั้นบนสุดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ช่อผักกาดกรองหรือว่าช่อมะลิแบบนี้ค่ะThank you.
ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนำใบไม้มาเสียบไว้ที่ตัวขนมแบบนี้ค่ะเพื่อให้ขนมนะคะมีลักษณะเหมือนดอกมะลิค่ะรสชาติของขนมนะคะอาลินได้ปรับสูตรให้ไม่หวานมากจนเกินไปนะคะเรียกว่าหวานกำลังพอดีเลยค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำให้คุณแม่ทานในวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาลินด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกับอาลินได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ